มื่อวานนี้ UAD เขาประกาศข่าวใหญ่มาเลยนะครับผมเรื่องของ UAD Spark ใครอยากรู้รายละเอียดคุณย้อนกลับไปดูวิดีโอ2อันก่อนได้ก่อนที่จะเดินทางต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องการทดสอบแบบกราเฟตเดี๋ยวคุณฟังผมพูดนิดนึงนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถึงจุดนั้นคุณสามารถสคิปไปดูวิดีโออื่นหรือย้ายไปดูที่อื่นได้เลยคืออย่างนี้1 UAD เขาบอกว่าเข้าโค้ดที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์เนี่ยโยนตู้มาใส่เป็นเวอร์ชัน native เลยเพราะฉะนั้นตามหลักการแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยอันดับ2คือมีฝรั่งเขาทำการเปรียบเทียบแล้วเอาเสียงเดียวกันเนี่ยใส่พลักอินตัวเดียวกันแต่คนละเวอร์ชันแค่นั้นเองก็คือผมจะทำให้ดูก็คือผม EQ ตัวเดียวกันเลยในเวอร์ชัน native กับ EQ ตัวเดียวกันเลยในเวอร์ชัน DSP เนี่ยแล้วปรับให้เหมือนกันเป๊ะเลยฝรั่งเขาทำมาแล้วเอาเสียงนึงมากับเฟดหายเกลี้ยงเลยเงียบกริบเลยเราจบลงตรงนี้ไม่ต้องดูต่อบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องใช้วิจารณญาณสูงมากเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะสรุปให้ฟังกันแล้วผมรู้สึกไงแต่ว่าไม่ต้องเชื่อจริงๆไม่ต้องเชื่อทุกอันแหละตั้งแต่เล่าให้ฟังมาทุกคลิปไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ผมเองผมยังแอบเอ๊ะขึ้นมาเพราะอะไรมันมีหนึ่งเรื่องคือปลั๊กอินยูเอดีเนี่ยไม่ใช่ทุกอันที่เขาผลิตขึ้นมาเองพัฒนาขึ้นมาเองบางอันเขาไปไลเซนส์จากบริษัทมาเอาง่ายคืออย่าง Oxford EQ ก็มี Shadow Hill ก็อีกบริษัทนึงทำมาให้ UAD สวมเลย UAD เหมือนซื้อของมาใส่เลยเสียงเหมือนกันผมแอบคิดลึกๆอันนี้คือถ้าเกิดคุณเปิดดูต่อนี่คือแสดงคุณต้องมาอยู่ในวังวนของผมแล้วนะ UAD อ่ะคือเสียง1เสียงเนี่ยเวลาที่มันจะถูกโปรเซสเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเสียงเวลามันวิ่งผ่านเนี่ยก่อนที่มันจะไปผ่านสมการซึ่งมันสมการเดียวกันอย่างที่ผมบอกไอ้ Shadow Hill ไอ้เสียงบ้า Oxford เสียง SSL บลาๆเนี่ยตอนที่มันเดินทางเข้า UAD เนี่ยมันมีการแตกแขนงไอ้เสียงเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างก่อนที่จะไปใส่สูตรอ่ะผมว่ามันละเอียดกว่าคิดเอาเองเพราะบริษัทเขาก็ไม่บอกด้วยคิดเองปลั๊กอินที่ไม่ได้ผลิตด้วย UAD เอามาใส่ UAD ปุ๊บเวอร์ชั่น UAD ผมแอบรู้สึกเองว่ายังเสียงดีกว่าเลยไม่เป็นการเสียเวลาผมเปิดให้คุณฟังเอาเองเริ่มต้นจากเสียงคลิกก่อนปรับเหมือนกันไปเลยด้านซ้ายมือเป็นเวอร์ชั่น Native ด้านขวามือเป็นเวอร์ชั่น DSP เวอร์ชั่น Native จะเสียงเป็นเช่นไรโอเคต่อไปเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ CPU ผมออกตัวณบัดนี้เลยผมรู้สึกว่าไม่เหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าเวอร์ชั่น DSP ที่มันใช้ CPU มันคำนวณเสียงมันดูไฮไฟกว่าเรนจ์มันยังดูเสียงดีกว่าแต่เหมือนกับที่ผมเคยพูดเลยว่าปลั๊กอินอย่างบูท SSL นะทุกยี่ห้อนะหรือปลั๊กอินทั่วไปที่มันไม่ว่าจะเป็น API ก็แล้วแต่จำลองกันมาตั้งแต่เสียงสูงย่าน 10K เตี้ยลงมาถึงประมาณสัก300เฮิรตซ์อ่ะผมว่าเลนส์เนี้ยเป็นเลนส์ที่ทุกซอฟต์แวร์ทุกยี่ห้อทำได้ใกล้กันคาแรคเตอร์จะใกล้ๆกันเนี่ยคุณฟังก็คาแรคเตอร์คล้ายๆกันแหละแต่ย่าน 10K ขึ้นไปคือสูงขึ้นไปกับย่าน300ลงมาคือความเริ่มเป็นความไฮไฟสูงกับต่ำซอฟต์แวร์แต่ละตัวมันจะมีไม่เหมือนกันอย่างสมมติเวฟอาจจะดูไม่อ้วนใหญ่เท่าเวอร์ชันปลั๊กอินแอนสมมติ SSL นะต่อไปสแนร์บ้างผมใช้ API เวอร์ชั่น Native เป็นยังไงฟังDSP กลางๆขึ้นไปจนถึงสิงสูงอ่ะใกล้กันมันต้องใกล้กันอยู่แล้วเพราะมันติ่มมันคือควรถึงสมการเดียวกันมันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ไม่รู้เหตุผลก็ได้ผมแค่รู้สึกว่าสีนี้มันส่งไปเวอร์ชัน DSP อ่ะมันเลนส์มันกว้างกว่าไฮไฟกว่าเราไม่ต้องพูดถึงไอ้กราเฟตแล้วนะคือผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกราเฟตนะผมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงทีนี้ผมให้คุณฟังกระเดื่องกับสแนร์คู่กันเลยเวอร์ชั่น Nativeก็เดือกับสแนร์เวอร์ชั่น DSP ต่อไปปรับเสียงร้องบ้างด้วย EQ นี้ผมใส่1176คู่กัน Native ก่อนเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าทูลนั้นมาเวอร์ชั่นของ DSP บ้างเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าทูลนั้น
พูดเรื่องนึงคุยกันประจำไอ้นี่เสียงเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอะไรดีกว่าไม่ดีกว่าสมมติอันนี้สมมตินี้นะมันกับเฟดมันเสียงมันเป็นศูนย์เลยนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องคิดมากหรอกมันคือสิ่งเดียวกันคือผมคิดอย่างนี้บางเรื่องที่ผมคิดว่าเฮ้ยเหมือนกันนี่ว่าผมก็ใช้อะไรก็ได้แต่บังเอิญอันนี้ผมคิดเอาผมรู้สึกเอาเองว่าอีกอันนึงยังดีกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดผมทำอันนี้ทั้งนั้นที่มันเหมือนกันทั้งนั้นที่เหมือนกันนะแต่ผมยังต้องเลือกเอาอันนี้เนี่ยแสดงว่ายังไงผมก็จะต้องได้ของดีเท่ากันไม่ว่าจะเลือกที่ไหนถูกไหมแต่ถ้าบังเอิญมันดีกว่ากันจริงๆแล้วผมไปเลือกเวอร์ชันดีกว่าผมก็จะได้งานที่ดีกว่าเพราะนั้นคือผมถือว่าความเชื่อไม่ได้ทำร้ายอะไรนอกจากทำร้ายความเหนื่อยทางร่างกายและความเหนื่อยอาจจะทางตังค์แต่ว่าผมถือว่าผมพยายามสิ่งที่สุดโอเคทีนี้ผมลองเอาทั้งหมดนี้นะฮะผมไปผ่านอะไรครับเครื่องเทปนะฮะเครื่องเทปก็มี2เวอร์ชันเหมือนกันผมผ่านเครื่องเทปแบบเวอร์ชันเนทีฟให้ฟังเครื่องเทปเวอร์ชัน DSP เพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นทีนี้ผมเอาแบบให้สุดไปเลยก็คือว่าผมจะกดแบบแรกคือใช้เวอร์ชัน Native หมดเลยคือหมายว่า EQ Compress แม้ทั้งเครื่องเทปด้วยลองดูสิว่าถ้าคุณใช้เวอร์ชันนี้เพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นคราวนี้มิกซ์ด้วยเวอร์ชัน DSP หมดเลยสำหรับผมถือว่าถ้าผมไม่สามารถพกกล่อง UAD ไปนอกบ้านได้ผมก็สามารถฟินิชงานได้อย่างสบายใจเลยแต่ถ้าเป็นไปได้ผมจะยอมสวิชพระอินมาใช้เวอร์ชัน DSP เหมือนเดิมดีกว่านะเพราะผมยังรู้สึกว่ามันมีความไฮไฟกว่าประมาณสัก 15% ถึง 20% สำหรับผมนะโดยเฉพาะเสียงต่ำเสียงแหลมนะผมรู้สึกว่ามันดูมันก็หึมกว่าใหญ่กว่าอันนี้เป็นว่าพิสูจน์ข้อสงสัยที่กำลังสงสัยกันอยู่แล้วกันนะครับผมโอเคไปและมีงานแต่งเพลงรออยู่เดี๋ยวต้องรีบส่งเมโลดี้คืนนี้ว่าเดี๋ยวเพื่อนแต่งเนื้อไม่ทันเพราะว่านัดลูกค้าไว้ประมาณกลางอาทิตย์ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่นะสวัสดี